ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้จะพาไปเก็บไอ้นั่นราดเบอร์รี่เก็บราดเบอร์รี่ทำไมเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นเมื่อกี้มันเตือนมาว่าบ่ายโมงมันจะมีพายุลมพายุมาเห็นมันเตือนในโทรศัพท์ยายมาเมื่อกี้ตุ๊ดๆก็เลยไปหาเก็บไอ้นั่นก่อนโอ้อย่าไปทางโน้นแน่ไปผิดเดี๋ยวขากลับดีกว่าเห็นตรงโน้นแอปเปิลลูกมันใหญ่แล้วเดี๋ยวจะไปหาเก็บแอปเปิลจิ้มกะปิแล้วกลัวราดเบอร์รี่ยายมันจะร่วงไปหมดอีกก็เลยไปหาเก็บราดเบอร์รี่กันเนาะเดี๋ยวจะพาไปเก็บราดเบอร์รี่ไม่เหลือเลยลูกท้อลูกท้อปล่อยมันไปทำใจเนาะเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ปีนี้ได้โชว์แต่ตอนดิบๆได้โชว์แต่ตอนเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวยายจะพามาดูดูลูกแพรยายโดนหิมะยิงนี่นะลูกแพรยายโดนหิมะยิงไอ้เน่นมันฟื้นดีนึกว่ามันจะไม่ฟื้นไอ้อะไรนะไอ้มันฝรั่งมันฝรั่งข้างบ้านนี่มันดีขึ้นน่ะเห็นไหมตอนยายถ่ายให้ดูมันไอ้นั่นนึกว่าจะไม่รอดโอ้ยนี่จะสุกแล้วอันนี้เชอรี่เปรี้ยวเพื่อนเนาะแต่ก็เป็นแผลแต่ไม่เป็นไรเชอรี่เปรี้ยวยายเอาไปทำน้ำผลไม้มันไม่สวยก็เก็บได้เนาะมันยังไม่สุกเป็นแหวงๆลูกมันเป็นแหวงๆมันโดนตอนดิบๆเนาะต้นโน้นยิ่งไม่มีเลยเห็นไหมลมเริ่มมาแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายโมงมันบอกว่าลมแรงพายุลมกระโชกไปนี้นะแต่มาลูกเห็บไม่ได้บอกว่าลูกเห็บวันก่อนแต่ว่าก็อย่างนี้แหละวันก่อนลูกเห็บมันก็บอกมาอย่างนี้แหละเนาะมันบอกบ่อยอยู่มันบอกว่าทางอีสานสมมุติมันบอกทางอีสานจะมีลมกระโชกพายุลูกเห็บมันว่าอย่างนี้เนาะแต่อีสานอยู่ตรงไหนล่ะนั่นแหละก็มันเฉยๆเห็นไหมหกโมงครึ่งยายก็ยังอยู่ในสวนเลยไม่มีวี่แววเลยเหมือนวันนี้มันก็บอกว่าลมกระโชกแต่ว่าทางไหนล่ะเนาะแต่ก็มาหาเก็บไว้ก่อนนี่มันฟื้นตัวดีเหมือนกันอยู่เนาะนึกว่ามันจะไม่ฟื้นมันเป็นหัวอยู่ข้างล่างมันก็ดีอย่างนึงวันนี้ไม่ได้มันวันนี้ไม่ชิมไม่ให้ดูหน้าไม่ชิมเด้อวันนี้ไม่รู้ท่าอะไรน้ำไม่ไหลไม่ได้ล้างหน้าเลย ไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยอยู่เมืองนอกอย่างนี้แหละมันไม่มีน้ำตุ่มแบบบ้านเราเด้อไม่มีน้ำตุ่มมีอยู่น้ำขวดแต่ก็ขี้เกียจล้างมันสวยอยู่แล้วล้างทำไมเนาะ หน้ามันสวยอยู่แล้วจะล้างทำไมล่ะนี่จะเก็บนานแค่ไหนล่ะถึงจะหมดนี่ดูสิมันเพียบเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่มันทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะขุดทมๆไว้มันก็มาเรื่อยเลยเห็นไหมนี่มันขยายมาเรื่อยไม่รู้จากเม็ดหรือจากรากยายก็ไม่รู้เดี๋ยวปีนี้จะลองเอาเม็ดไปเห็นไหมที่เมืองไทยยายปลูกไว้มันก็ขึ้นนะยายเอายายขุดรากไปก็มีอยู่ต้นหนึ่งที่มันขึ้นมาอย่างนี้ยายก็ไม่รู้ว่าจากอะไรยายว่าจากเม็ดนะเพราะว่ารากอ่ะเพราะว่ายายปลูกในกระถางมันมาขึ้นในดินเดี๋ยวจะลองเอาเม็ดไปเพาะดูซิเมืองไทยมันขึ้นถ้ามันขึ้นเดี๋ยวจะแจกแฟนคลับแจกเม็ดราดเบอร์รี่ไม่มีอะไรแจกเนาะชนบทก็อย่างนี้เลยเนาะแจกเม็ดราดเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวยายขอเก็บก่อนเด้อมาช่วยกันเก็บหน่อยเดี๋ยวยายจะขอเก็บก่อนเด้อมาตะกร้านี่มันแบ่งมันเก่าแล้วแหละแต่ว่ายายมีแต่สีแดงพอมาเก็บใส่มันไม่สวยเนาะเก็บเอาใส่ตะกร้านี้มันจะสวยเก็บใส่ตะกร้าสีเขียวมาไม่ชิมก็จะชิมซะแล้วนี่เก
ก็บให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวยายก็จะเก็บเองนี่มันต้องบีบแล้วก็ดึงมาเนาะตรงนี้มันเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรมามันขาวๆน่ะมันด้านด้านที่ฝนมันไม่ค่อยตกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่มันไม่เป็นไรหรอกมันกินได้มันแห้งมันหวานหอมหอมมันเบิ่งอะไรว่าไม่ชิมไม่กินบอกแฟนคลับว่าไม่ชิมไม่กินไม่ได้ล้างหน้าขี้ฟันไปหมดแล้วเอาไว้นานช้ำ นี่ไงเอาไว้นานมันช้ำหมดแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วโยนใส่ครุดีกว่าอันช้ำๆอย่างนี้เดี๋ยวยายจะไปเอาเดี๋ยวยายจะไปล้างเอาเม็ดเนาะเออใช่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 อันช้ำๆอย่างนี้อันนี้ที่เหลือจากวันก่อนที่ยายเก็บไม่หมดนะเดี๋ยวยายเอาอันช้ำๆใส่ครุไว้เดี๋ยวยายจะไปล้างเอาเม็ดเอาเม็ดมันอันที่มันสวยๆจะเอาเม็ดยังไงล่ะไปเอาเม็ดในท้องอันที่สวยๆไปเอาเม็ดในท้องสิเออเนาะเอาช้ำๆมาจะขอเก็บแล้วเด้อเก็บยังไงล่ะลำบากแท้ลมก็แรงอยากเก็บให้แฟนคลับดูก็อยากเก็บเอายังไงดีเนาะลมก็แรงแรงโอ้ยไหนล่ะไปทางไหนแล้วล่ะอันนี้แค่เป็นพิธีเก็บให้แฟนคลับดูเดี๋ยวจะเก็บเองคนเดียวถ้าเก็บเองมันเร็วพรวดพราดพรืบเลยถ้าเก็บเองแฟนคลับช่วยเก็บไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแฟนคลับช่วยเก็บนะโอ้ยมันมีมดอยู่ข้างในมดก็ชอบหวานหวานนี่ว่ามาตั้งกล้องดีกว่าคุณก้อยอุตส่าห์ซื้อกล้องให้ไม่ตั้งเก็บให้ดูเลยเก็บกันเก็บกันลุย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 ดงลุยลุยลุยนี่เขาต้องเก็บอย่างนี้เขาต้องถืออย่างนี้แล้วก็ดึงดึงยายเล่าให้ฟังอยู่เนาะมันเยอะแยะมันปลูกง่ายอย่างนี้นะอยู่นี่นะมันก็แพงเหมือนเดิมแพงเพราะว่ามันเก็บยากนี่มันเก็บช้านี่มันเก็บช้าไม่ค่อยใหญ่หรอกไม่ใหญ่เพราะว่าฝนมันไม่ตกปีนี้น่ะฝนก็ไม่ตกปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่รองเอาเม็ดมันมายายขอเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวเก็บได้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าได้เยอะขนาดไหนเพื่อน
พื่อนน่าจะหมดแล้วยายตาไม่เก็บอีกแล้วมันมีไม่เยอะแล้วนี่มันมีน้อยๆแล้วปีนี้มันมีน้อยมากเลยเพราะมันแรงฝนไม่ตกเนาะปกติเก็บ 3-4 รอบอันนี้เก็บแค่ไม่กี่ครั้งนี่ไปแค่นี้อันนี้ยายเลือกลูกสวยๆไปกินเนาะเลือกสวยๆไปกินอันนี้เอาไว้ไปทำยายจะไปกดๆเอาไปกดๆเอาน้ำกินแล้วก็จะเอาเม็ดไว้เอาไปเล่นเกมแจกแฟนคลับเนาะจะบอกว่าแจกเดี๋ยวมันไม่ครบกันใครอยากได้เอาให้คนที่รักต้นไม้ผลไม้จริงๆน่ะอยากได้เนาะยายจะเอาไปแจกอันนี้จะเอาไปล้างเอาเม็ดเนาะอันนี้ไม่ได้ล้างเอาเม็ดอันนี้เอาเม็ดไว้ในท้อง จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนแล้วเนาะคิดถึง พี่เหมือนตัดหญ้าThank you.